แรงหมอเหรียญทองประกาศสร้างห้องฮิตเลอร์สำหรับผู้สูบบุหรี่ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะการเมืองวันที่8กันยายน2567 11นาฬิกา29นาทีแรงหมอเหรียญทองประกาศสร้างห้องรมควันห้องฮิตเลอร์สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะเมื่อวันที่8กันยายนพลตรีเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศสร้างห้องรมควันห้องฮิตเลอร์สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะว่าผมจะนำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ได้รับบริจาคเพื่อใช้งานตรวจคัดกรองโควิด-19 ในสถานการณ์โรคระบาดเมื่อปี 63-65 ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วหากทิ้งไว้ก็จะกลายเป็นเศษซากวัสดุไม่เกิดประโยชน์ทั้งนี้ผมจะนำมาสร้างนวัตกรรมที่มีชื่อว่าห้องรมควันสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะโดยจะสามารถนั่งสูบบุหรี่รมควันตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยควันบุหรี่นี้จะไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกไม่สร้างความรบกวนไม่ทำลายสุขภาพส่วนรวมต่อสาธารณชนนะครับแต่จะทำลายสุขภาพผู้สูบบุหรี่คนนั้นคนเดียวควันบุหรี่จากการสูบบุหรี่จะหมุนเวียนกลับคืนเข้าสู่ห้องรมควันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าควันบุหรี่จะหมดจากห้องรมควันประตูห้องซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบเซ็นเซอร์ควันบุหรี่จึงจะคลายล็อกประตูผู้สูบบุหรี่จึงจะออกจากห้องได้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ได้สูดรับควันบุหรี่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ 100%เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุ้มค่าบุหรี่ทุกมวลที่ตนเองสูบอนุภาคควันบุหรี่จะกลับคืนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของผู้สูบบุหรี่คนนั้นอย่างเต็มที่ 100% จะไม่มีการสูญเสียควันบุหรี่แม้แต่น้อยนิดที่จะไปรบกวนหรือไปทำลายสุขภาพบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาดนวัตกรรมห้องรมควันนี้อาจจะดูโหดร้ายสำหรับไอ้พวกโลกสวยดังนั้นอย่าลองดีอย่าท้าทายสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกันนะครับหากจะต่อต้านไม่ใช้บริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพราะมาตรการโหดสำหรับผู้สูบบุหรี่ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผมจะตั้งชื่อห้องรมควันนี้ว่าห้องฮิตเลอร์หากสร้างห้องฮิตเลอร์ให้แล้วยังเห็นแก่ตัวสูบบุหรี่ในพื้นที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะทำร้ายบุคคลอื่นกันอีกต่อไปจะไม่มีการตบแล้วแต่จะมีการประชาทันโดยจิตอาสาผู้ใช้บริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะร่วมกับบุรุษม่วงดำครับพูดจริงทำจริงนะครับไม่ได้ล้อเล่นเมื่อผู้รักษากฎหมายส้นตีนมันไม่คุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์เอาแต่คุ้มครองคนชั่วเอาใจนักการเมืองส้นตีนดังนั้นสังคมไทยต้องมีมนุษย์ค้างคาวอย่างบรูซเวนในคราบตาแป๊ะหลักสีไอ้ตีหัวลำโพงกันบ้างครับลงชื่อพลตรีเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโรงพยาบาลของสุภาพชอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกแห่งความปลอดภัยปลอดบุหรี่ปลอดกุ้ยอันธพาลเกเรวันที่8กันยายน67เวลา10นาฬิกา35นาทีหมายเหตุห้องรมควันหรือห้องฮิตเลอร์เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่จะนำมาเผยแพร่ให้สาธารณะได้ยนต์โฉมเป็นขวัญกำลังใจแก่สุภาพชนที่ไม่โลกสวยกันนะครับ ประเดิมกุนซือใหม่ได้สวยอังกฤษบุกอัดไอร์แลนด์ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกีฬาวันที่8กันยายน2567 1 นาฬิกา 5 นาทีอังกฤษประเดิมยุครักษาการผู้จัดการทีมคนใหม่ได้สวยงามเมื่อเป็นฝ่ายบุกชนะไอร์แลนด์แบบไม่ยากนักทำให้คว้า3คะแนนแรกในยูฟ่าเนชั่นลีก 2024-25 การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2024-25
เมื่อวันที่7กันยายนลีกบีกลุ่ม2ยักษ์เขียวไอแลนด์เปิดสนามอาวีวาสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงโตคำรามอังกฤษรองแชมป์ยูโร2024เกมนี้เจ้าบ้านเลือกใช้งานอดัมไอดาชีโดซีออกเบเนร็อบบี้เบรดี้ขณะที่ทีมเยือนซึ่งได้รักษาการผู้จัดการทีมลีคาสลีย์ทำหน้าที่คุมทีมนัดแรกส่งผู้เล่นอย่างแฮร์รี่เคนบูคาโยซากาเดแคลนไรส์ลงสนามนาที11ไอแลนด์มีโอกาสขึ้นนำเจสันโมลัมบี้จ่ายบอลให้แซมมี่สโมดิชมีช่องสับไกยิงบริเวณหน้าเขตโทษจอร์แดนพิกฟอร์ดต้องพุ่งตัวปัดทิ้งนาที12แอนโทนีกอร์โดนสบโอกาสหลุดเดี่ยวไปยิงติดเซฟนายทวารแต่กอร์โดนอาศัยลูกขยันตามไปเล่นต่อแล้วตวัดเข้ากลางให้แฮร์รี่เคนยิงติดบล็อกกองหลังลูกกระดอนมาเข้าทางปืนเดแคลนไรส์ยิงอีกทีไม่เหลือซากอังกฤษนำ 1-0 นาที15อังกฤษได้โอกาสโต้กลับเรียวแอนโทนีกอร์โดนหลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วตบเข้ากลางให้แฮร์รี่เคนปราดเข้ายิงจ่อจ่อควิวินเคลไลเฮอร์ยังบล็อกไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนาที26เดแคลนไรส์ทำชิ่งกับบูคาโยซากาจนทำให้ไรส์หลุดเข้าทางด้านขวาของเขตโทษก่อนจ่ายหักเข้ากลางให้แจ็คกรีลิชตวัดยิงเสียบมุมอังกฤษนำห่าง 2-0 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเกมเหนื่อยลงไปกระทั่งนาที 90+3 อังกฤษเกือบได้ประตูเพิ่มบูคาโยซากาพาบอลบุกขึ้นทางด้านขวาแล้วเปิดเรียดมาบริเวณเสาแรกจารอตโบเวนตวัดยิงไปติดเซฟควีวินเคลไลเฮอร์นาที 90+4 โอกาสของอังกฤษมาถึงอีกครั้งบูคาโยซากาหลุดเข้าทางด้านขวาของเขตโทษแล้วยิงเล็งไปเสา2ผู้รักษาประตูปัดไปเข้าทางเอโบเรชีเอเซ่หม่งซ้ำโล่งๆแต่โดนไม่ดีบอลข้ามคานไปอีกจบเกมสิงโตคำรามชนะไป 2-0 ส่วนผลอีกคู่ในลีกเดียวกันกลุ่ม1จอร์เจียชนะสาธารณรัฐเช็ก 4-1 ผลคู่อื่นลีก4หมู่เกาะแฟโรเสมอนอร์ทมาซิโดเนีย 1-1 อาร์เมเนียชนะลัตเวีย 4-1 ลีกดีมอลโดวาชนะมอลตา 2-0นักข่าวดังเผยในหลวงมีพระราชดำรัสกับนายกรัฐมนตรีแพทองธารมีอะไรขอให้บอกการเมืองวันที่7กันยายน2567 20:37 นักข่าวดังเผยในหลวงมีพระราชดำรัสกับนายกรัฐมนตรีแพทองธารมีอะไรขอให้บอกผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่6กันยายน67เวลา 18:24 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความว่ารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็ขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนซึ่งข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าจะปฏิบัติได้อย่างดีก็ขอเป็นกำลังใจให้ณโอกาสนี้และตลอดไปต่อมายูทูบของวาสนานาน่วมนักข่าวดังโพสต์คลิปในช่องวาสนานาน่วมเป็นคลิปที่นางสาวแพทองธารนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณช่วงหนึ่งของคลิปดังกล่าววาสนานาน่วมระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสในตอนท้ายกับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่ามีอะไรขอให้บอกเพราะมีการประสานการติดต่อกันอยู่แล้ว
ก่อนนางสาวแพทองธารก้มกราบพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว